ในภาษาหลักที่เราเขียนตัวแล้วมีในขลังตัดเป็นภาษาหลักแต่ว่าอาหารเพราะนั้นมุสลิมทุกคนเนี่ยถ้ามีอาหาร2ชนิดเป็นอันตีกาฮาลาลถึงแม้ว่าอันนี้จะแพงกว่าและไม่อร่อยกว่าเขาจำเป็นจะต้องเลือกตัวนี้ในแกงก็ต้องมีฮาลาลคนไหนจะทานน้ำมันก็จะต้องใส่ในที่ไม่ทานถึงข้อว่าในกำลังของเราแต่ตอนนี้ว่าเรารู้ว่ามีน้องมุสลิมของเราเนี่ยไม่ต้องเชื่อถูกต้องตามหลักศาสนาเวลาจะเชื่อจะต้องเชื่อเป็นคนมุสลิมถ้ามีคำกล่าวก่อนจะเชื่อเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือว่าเหลืออีกประมาณ45นาทีจะเที่ยงขอช่วงท้ายนี้คนละ5นาทีก็แล้วกันนะคะเราจะมาหน้าที่เป็นสื่ออย่างเช่นอปม.สื่อมวลชนหรือแม้แต่ทางแกนนำศาสนาอิสลามเนี่ยก็สามารถไปพูดคุยบอกต่อกันได้นะเป็นสื่อให้ได้ในการที่จะสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นในสังคมไทยของเราเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าอยู่ประเทศอะไรเราคนประเทศนั้นเราต้องรักษาประเทศชาติอะไรเอาไว้ถือว่านั่นเป็นหลักศรัทธาก่อนนะครับอันต่อมาคือศาสนาซึ่งการมีหลายศาสนารวมกันอยู่เนี่ยผมถือว่าจะส่งความรู้สึกดีๆทั้งหลายไปที่ภาคใต้ผ่านประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านค่ะขอบคุณครับขอสิทธิ์ถ้าเมื่อมีเวลาข้างหน้าจะขอพูดกันทุกวันเราต้องเข้าใจในอัตลักษณ์ของคนภาคใต้อัตลักษณ์ของคนภาคใต้เขาเป็นยังไงเขากินอยู่ยังไงไอ้ปัญหาความจริงของศาสนาที่ต้องเปิดเผยแต่เราก็แตกย่อยออกไปนะคะวันนี้แตกย่อยออกไปเป็นโครงการจากใจชาวสระบุรี10ปีไม่ไม่ใช่ผมว่าปัญหาภาคใต้เนี่ยมันเกิดมาเป็นร้อยปีแล้วนะครับความไม่สงบและความไม่พอใจของบุคคลผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้และสี่อำเภอของสิ่งดีจะต้องขอฮาลาลตาฟ้าต้องขอฮาลาลมีหลายอันที่จะขายที่สี่จังหวัดภาคใต้ที่เกิดขึ้นนี้อันนี้ผมเรียนกับท่านผู้มีเกียรติทั่วรับฟังและผู้เสวนาจริงๆนะครับในฐานะที่ผมได้มีโอกาสสัมผัสกับท่านดาโต้และกรรมการประธานอิสลามประจำในพื้นที่เป็นสื่อที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็วางตัวของท่านจะลำบากเพราะว่านิดเดียวซ้ายนิดเดียวขวานิดเดียวเป็นเรื่องลำบากนี่ก็เป็นพวกเราที่เป็นท่านที่อบม.หรือคนเป็นผู้นำชุมชนที่อยู่ในชุมชนก็จะลำบากนิดหนึ่งนะครับในการนำเสนอในการพูดเรื่องราวอะไรต่างๆเนี่ยความรักของหนุ่มสาวเวลามีความรักเนี่ยจะเป็นความรักบริสุทธิ์ไม่มีเชื้อชาติศาสนาและประเทศเข้ามาขวางกั้นบางทีหนุ่มต่างชาติมารักษาเอวีชีดูกันสลายคุณหมอพระตัวเราประกาศท่านได้มีการมีการเสวนาอาจจะพูดเป็นคนสุดท้ายหรือว่าในรอบนี้เป็นคนสุดท้ายก็ไม่เป็นไรนะแต่ลำดับแรกนี้ผมอยากจะถึงทุกคนเนี่ยมันจะต้องมีข้อผิดพลาดบ้างไม่ใช่ดีทุกคนเพราะมนุษย์เรานะครับอะไรจะมองในสิ่งที่ดีของเขาเอาความดีของเขามาใช้ขายได้พ่อค้าที่จะไปอยู่ข้างนอกเขาอยากจะรับซื้อเนี่ยแต่เขาลงไปแล้วก็เสียชีวิตแม่ค้าลงไปเปิดร้านรับซื้อของโดนยิงตายหมดเลยทั้งอื่นดีเขาก็ไม่กล้าไปทั้งที่เขาอยากจะได้